私のこの力を目にしても。ผมชายกระโดดไปกดและนี่ก็คือเกมเฮ้ยไม่ใช่ทำไมสวัสดีครับผมชายกระโดดไปกดจากสำนักเฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกว่าเหมือนเราเชื่อนะเฮ้ยสวัสดีโอเคสวัสดีครับผมลีนเจียนจากสำนักชายกระโดดไปกดและนี่ก็คือเกมคิกด็อกสตอรี่ในครั้งนี้เราจะมาอธิบายแต้มเขาเรียกว่าแต้มพลังใหม่หรือว่าแต้มใหม่ที่เข้าใจกันแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกเราจะเข้าใจกันว่าแต้มร้อยหรือร้อยเปอร์เซ็นต์เหรียญร้อยอะไรกันแล้วแต่มันคือแต้มที่มาจากการกดการคัดเลือกทั่วไปเนี่ยครับ300ทองและการกดคัดเลือกกลุ่ม10คน 3,000 ทองรวมทั้งการคัดเลือกเชิงลึกที่เพิ่งเพิ่มข้อใหม่แล้วก็การคัดเลือกเชิงกลุ่มเฮ้ยการคัดเลือกกลุ่ม10คนก็เคยใช้10ใบนั่นเองไอ้แต้มนี้มันจะขึ้นหลังจากที่เรากดในอัตรา 1.67% หรือว่าขึ้นครั้งละ 1.67 ถ้าหากกดไป10ครั้งก็จะขึ้นประมาณ 16.7 โดยประมาณนะอย่าไปซีเรียสเรื่องทศนิยมมากดังนั้นเนี่ยผมจะบอกทริคให้สำหรับสายฟรีที่แบบว่ากดวันละครั้งเพราะว่าการกดวันละครั้งนั้นการเลือกทั่วไปเนี่ยมันจะลดราคา 50% ก็คือแค่150ทองเท่านั้นแต่ในครั้งนี้ผมกดไปแล้วมันก็จะได้มันก็จะขึ้นมึงใจเย็นดิมันก็จะขึ้น300ทองไอ้ทริคที่ผมจะบอกก็คือว่าเห็นตัวอักษรกำเบิร์นไหมที่เขียนว่าหลังจาก9รอบการันตี4ดาวนั่นหมายความว่าอย่าให้มันขึ้นเครื่องหมายว่ารับประกัน4ดาวเก็ทไหมถ้ามันขึ้นข้อความว่ารับประกัน4ดาวในขณะที่เรามีแต้มใหม่สะสมครบ 100% นั่นหมายความว่าคุณพลาด4ดาวฟรีไป1ตัวเก็ทไหมพอเข้าใจไหมถ้าหากเรากดณวินาทีนั้นคุณก็จะพลาด4ดาวฟรี1ตัวที่ได้ระดับ AS แต่ถ้าคุณกดตอนที่มันไม่ขึ้นข้อความว่าการันตี4ดาว 100% คุณก็จะได้คุณพลจากแต้มใหม่ไอเนี้ยแต้มใหม่เนี้ยคือระดับ 2S ขึ้นไปพอเข้าใจมันเขาจะว่ามันไม่ทับซ้อนกันอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่ามันไม่ทับซ้อนกันถ้าหากเราทำแบบทับซ้อนกันเราก็จะพลาดไปหนึ่งตัวคืออาจจะแบบหิน3ก้อนเนี้ย10ก้อนแล้วก็ว่าไปมันเป็นโอกาสไงสำหรับมือใหม่นี่คือมันเป็นเรื่องที่ make sense นะแต่ถ้าไอคอนที่แบบรวยๆเนี่ย 16,000 ทองเนี่ยแม่งกดๆไปเลยสัตว์แบบมันไม่ซีเรียสไงอย่างไรก็ฝากไว้ให้คิดสำหรับมือใหม่นะครับก็อย่างไรก็เช็คกันให้ดีนะพยายาม300ทองเนี่ยเสียได้ให้เสียถ้าหากมันจะการันตีเนี่ยให้เสียได้ให้เสียเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับฟังบนก็ถ้าหากชอบการคุยการพูดอะไรที่มันมึงกูอะไรนี่ก็คอมเมนต์กันหน่อยกูได้รู้ว่าพวกมึงชอบกันไม่งั้นกลัวไปแบบพิมพ์เหมือนเดิมอ่ะพิมพ์แบบก็อะไรแบบนั้นนะก็ขอบคุณครับ Captain on Bridge